ู่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับรายการ English Featuring ค่ะกับฮันนี่ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะค่ะเราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ A-Bank บางนาใช่ไหมคะสังเกตนะคะว่าเราใช่ใช่ถ่ายที่ไหนคะ Faculty Post Office คืออยู่ตรงไปรษณีย์ไปรษณีย์ของคณะค่ะไปรษณีย์ของคณะนะคะเก๋ไก่มากค่ะค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาพูดเรื่องแรกคะค่ะอยู่ที่ไปรษณีย์แต่ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ขอเรื่องอะไรค่ะ6 expensive items that are worth buying แปลค่ะพี่นี่ก็คือเหมือนกับว่าของ6สิ่งที่เราเนี่ยควรจะต้องมีไว้ใช่ไหมคะคือกระเป๋าแน่นอนไม่ใช่ค่ะควรจะต้องซื้อควรจะต้องซื้อไว้เครื่องสำอางอย่างที่สองอันนั้นก็ไม่เอาเอาแบบที่มันมีประโยชน์จริงๆอ่ะผู้ชายเขาจะไปซื้อหรอกระเป๋าอ๋อนี่คือหมายถึงว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ป่ะโอเคใช่แล้วมีอะไรบ้างค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะ high speed internetโอ้ยตายแล้วไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจ้าต้องเร็วค่ะสมัยนี้จะช้าแบบเป็นเต่าไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่า save your time and find a good internet provider ก็คือว่าเราจะรักษาเวลาได้เวลาเรามีน้อยถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตมันเร็วก็ยิ่งดีเราก็ควรจะหาเจ้าที่มันให้ความเร็วดีๆข้อ2นะคะสิ่งที่ควรจะต้องมีไว้สิ่งที่ควรจะต้องซื้อจริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากนะข้อ2ก็คือ wet wipeswet wipes ใช่ก็คือกระดาษเปียกกระดาษน้ำกระดาษเปียกใช่ค่ะเขาบอกว่าthey are not expensive and they are awesome indeed มันถึงมันจะไม่แพงแต่ว่ามันแบบว่า awesome คือมีประโยชน์เยอะมากใช่ดีมากมีประโยชน์เยอะกระดาษเปียกใช่ไหมเข้าห้องน้ำเช็ดนู่นเช็ดนี่ค่ะตอนนี้มันสารพัดประโยชน์จริงๆนะทุกคนมีติดกระเป๋าอ่ะหนูอย่างพี่นี่ก็มีบางทีเวลาถามมีใช่ๆแบบพวกไฮจีนิกอ่ะโดยเฉพาะตอนนี้ใช่ป่ะโรคเลิกอะไรอย่างงี้โรคร้ายมีเยอะมากเราควรจะต้องเช็ดบ่อยทั้งที่นั่งที่นั่งอะไรแบบนี้นะคะสิ่งอย่างเช็ดมือเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์มากโอเคค่ะแล้วมีอะไรคะโอเคก็คือ traveling เขาบอกว่า during the trip you see different cultures meet various people and taste exotic food อาการที่เราไปได้ท่องได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเจอกับวัฒนธรรมที่แบบแตกต่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็จะเจอกับผู้คนมากมายหลายแบบแล้วก็อาจจะได้กินอาหารแปลกๆใหม่ๆด้วยก็ควรจะก็คือเหมือนกับว่าเป็นอีกสิ่งนึงเลยใช่ไหมแต่ท่องเที่ยวเราก็มีกันอยู่แล้วนะใช่นี่ไงเดี๋ยวที่นี่จะไปท่องเที่ยวแล้วไว้กลับมาก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะชัวร์จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะต่อซีนี้อะไรอีกนะคะก็คือ a high quality pca high quality pc pc ก็คืออันนี้personal computer ใช่โอเคก็ควรจะต้องมีดีๆหน่อยอันนี้ลงอันนี้คือนึงนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่อาจจะลงทุนเลยอ่ะเข้าใจไหมแต่ pc ดีๆคอมพิวเตอร์อ่ะแต่ว่า pc ถ้าจะเอาดีๆจริงๆมันก็ต้องจ่ายแพงนิดนึงอะค่ะแพงอะอย่างชีวิตตอนนี้ปัจจุบันนี้มันต้องใช้นะคะมันต้องใช้ใช่มั้ยคะก็จริงอ่ะในอุตสาหลงทุนไปซื้อมานะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่อยากจะลงทุนเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะลงทุนเลยค่ะพวกคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยโอเคเขาบอกว่า good stuff is not cheap good stuff is not cheap ไม่มีของถูกไม่มีของดีและถูกไม่มีหรอกมันก็ต้องยอมจ่ายตังค์นิดนึงถูกต้องสิ่งที่5นะคะก็คือ a first aid kit ก็คือเครื่องปฐมพยาบาลใช่ไหมใช่เพราะว่า it is a very useful equipment มันประโยชน์มีประโยชน์มากเวลามีดบาดหรือไข้นิดหน่อยๆเราก็ควรจะมีติดไว้ค่ะเพราะว่าบางทีหมอยังมาไม่ถึงหรือว่าหน่วยกู้ภัยยังมาไม่ถึงเราก็ใช้พวกนี้ก็อย่างเช่นแบบบีมพวกสกอตช์เทปเอ้ยไม่ใช่สกอตไบไม่ใช่ไอ้นั่นอะไรนะพลาสเตอร์เบตาดีนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแอลกอฮอล์โอเคต้องแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ a good set of knives ว่าตายแล้วมีไปทำไมเหรอมันไม่ใช่เป็นมีดอย่างเดียวนะคือพี่อันนี้นึกออกไปที่มันจะเป็นเซตเหมือนแบบ Swiss Army อ่ะที่เป็นสีแดงๆแล้วมันดึงออกมาดึงออกมาแล้วมันจะปีกมีทั้งกรรไกรกรรไกรตัดเล็บแบบหลายอย่างอ่ะบางทีพี่นี่จะเปิดขวดอ่ะทำยังไงถ้ามีอันนี้อยู่ก็ช่วยใช่ไหมหรือพี่นี่ซื้อกระเป๋ามาซื้อเสื้อผ้ามาต้องตัดแท็กทิ้งดึงออกไม่ได้ใช่ไหมเออก็ใช้อันนี้มันช่วยแต่อันนี้แพงอยู่นะเครื่องมืออันนี้ก็เป็นพันไหมใช่ไหมแต่ว่าซื้อแล้วมันก็ใช้ได้เรื่อยๆไงมันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วใช้ครั้งเดียวนี่ใช่ไหมคะโอเคก็เท่ากับว่าอันนี้เป็น6สิ่งเลยที่เราจะต้องพกติดตัวไว้งั้นวันนี้ก็ขอพูดถึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคำว่า good ใช่ไหมคะ awesomeอันนี้ก็จะขอพูดถึงคำศัพท์ที่เราสามารถใช้แทนคำว่า good หรือว่า
great by other ways to say good คำแรกเลยนะได้มา admirable โอ้ admirable ใช่เราจะชมเขาว่า admirable เลยก็ได้วันนี้พี่ฮันนี่นะพี่ฮันนี่ looks admirable โอเค thank you very much ดูน่ารักสวยงามโอเคค่ะขอบคุณค่ะ amazing ก็ได้ค่ะ amazing ค่ะ astonishing astonishing ใช่แล้วก็เมื่อกี้ไงคำว่า awesomeอันนี้เหมือนแบบแสลงเด็กๆชอบพูดกันนะ awesome แล้วก็มีอีกนะคะ astoundingAstounding ค่ะแล้วก็ okay. breathtaking breathtaking อ๋อ breath เหมือนลมหายใจใช่ป่ะแบบโอ้โหหายใจแทบไม่ทันหยุดหายใจเลยหยุดหายใจไปเลยชะงักชั่วคราวหยุดหายใจแล้วก็ brilliant ก็ได้ brilliant ไม่ใช่ million นะคะค่ะ brilliant ค่ะ brilliant แล้วก็ cleverก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คือเป็นในทาง positive หมดเลยใช่ positive อันนี้ positive ก็ excellent ก็ได้ง่ายๆโอเค excellent fantasticใช่ไหมคะ fantastic เอาทีนี้เอาคำอื่นที่แปลว่า bad ไหมตะกี้คือเมื่อกี้คือ good ไงคือในสิ่งที่ positive คราวนี้ต้องการจะพูด negative บ้างใช่ใช่ทีนี้จะเอาแบบ other ways to say bad โอเคนี่แหละเองหันไปทางโน้นหันไปทางช่างกล้องโน้นเขาบอกว่า awfulawful ไม่ใช่ ไม่ใช่ awesome นะไม่ใช่อันนี้ awful แต่ว่า evil ก็ได้ค่ะevil ชั่วร้ายไม่ดีงามจริงๆแบบบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะบอกว่าใครไม่ดีเนาะเราก็พูดอ้อมๆไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นคำที่ถ้าเกิดใครพูดแสดงว่าเขาไม่โอเคแล้วล่ะเขาไม่โอเคมากๆเลยterrible อย่างเงี้ย nastygross nasty oh gross horrible บ่อยๆนะ horrible น่าเกรงกลัวน่าเกลียดอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่เอาที่มัน positive แล้วกันใช่ไหมวันนี้ของพี่ positive ได้ขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะก็มีเกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมคะทั้งในด้าน positive แล้วก็ทั้งในด้าน negative นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาเราสองคนไปท่องคำศัพท์กันอีกทีซิว่าเราควรจะต้องใช้คำศัพท์อะไรที่เหมาะสมนะคะรวมถึงว่าเข้าประโยคยังไงอะไรแบบนี้จะลองไปใช้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกหน้าค่ะเข้าเบรกแล้วจ้าเข้ารายการแล้วจ้าเข้ารายการแล้วเนี่ยไปซื้อมาไม่ต้องเลยรู้เลยเนี่ยไปซื้อมากับไปรษณีย์ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเขาก็เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยทั้งมันเป็นอะไรที่แบบทั่วโลกได้เนอะอันเนี้ยจริงนะเหมือนแบบจะโรคจิตนิดแต่ก็ไม่อ่ะแบบฉันก็เล่นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ไม่ก็เรื่องนี้นั่นแหละว่าพี่จะมาดีทำไมหนูชอบมากชอบมากคือเรื่องนี้เนี่ยทำไมก็แบบบริษัทซิลแอร์ค่ะที่เป็นเจ้าของเขาที่ผลิตอันนี้บับเบิ้ลแรปสิ่งนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ผลิตแบบนี้แล้วนะเขาจะเปลี่ยนสีปะไม่ได้เปลี่ยนสีเขาบอกเขาจะไม่ผลิตแล้วแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเวลาผลิตมาเนี่ยแล้วคนมาบีบเล่นกันเรื่องนี้ไงแล้วมันก็เลยเขาไม่ได้ทำมาให้บีบไม่ใช่เขาเอาไว้แบบแรปของใช่ป่ะกันกระแทกแล้วเสร็จคราวนี้เนี่ยพอเวลาเขาบอกว่าเนี่ยเราไปบีบเข้าเนี่ยนะจะทำให้คุณภาพของบับเบิ้ลแรปเนี่ยมันก็ไม่กันกระแทกแล้วสิมันก็ไม่กันแล้วไงเขาก็เลยบอกว่ามันก็ไม่เวิร์กนะขนาดที่ไปบีบไปมันไปเลยเนี่ยค่ะไม่แต่เรากันกระแทกก่อนแล้วเราเอามาบีบทีหลังเราแกะของออกแล้วแต่คนเขาไม่ไงเขาก็บีบไปก่อนไงไม่ได้นะชีวิตนี้บริษัทซีลแอร์นะคะที่เป็นเจ้าของเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเลยต้องการจะเปลี่ยนแล้วค่ะเขาก็บอกว่า the new bubbles are actually laid out in connected columnsThe new bubbles are actually laid out in connected columns อันนี้คือแบบใหม่ค่ะแบบใหม่ค่ะยังไงก็คือว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าอะไรตอนนี้ปุ่มมันนะคะมันเป็นมันแยกใช่ไหมใช่ใช่มันแยกก็จะแต่ว่าเป็นแบบใหม่มันจะเป็นแกนติดไปเลยมันจะเป็นแกนติดไปเลยใช่อ๋อเราก็จะบีบได้เสียงดังขึ้นไม่สามารถบีบได้ไม่สามารถบีบป้อแป๊ะได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมใหญ่ลูกใหญ่บีบไม่สามารถเลยเขาทำให้มันแน่นบีบเขาทำให้มันแน่นแล้วก็คือติดกันเลยไงที่บอกอะบอกว่ามันก็ไม่เป็นเม็ดอย่างนี้ไม่เป็นเม็ดไม่เป็นเม็ด The new bubbles are actually laid out in connectedcolumns ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะ the new bubble is sold in flat plastic sheets มันก็คือมันจะเป็นแผงปุ่มฟองอากาศใช่ไหมคะที่เชื่อมระหว่างกันอะใช่มันจะเชื่อมระหว่างกันมันจะเป็นปุ่มฟองอากาศแต่มันยังมีฟองอากาศเผื่อว่ามันเชื่อมฟองอากาศอยู่แต่ว่ามันเชื่อมกันไม่ได้ทำให้บีบไม่ได้ก็จะไม่มีเสียงป๊อกแป๊ะแล้วอีกต่อไปเพราะฉะนั้นควรใช่ไหมบอกว่าเป็นแทรเจดี้เนาะอันเนี้ย
ไงว่ามันบีบแล้วมันคลายเครียดใช่ป่ะพูดถึงว่าวันนี้งั้นวันนี้พี่ธนิจะสอนเรื่องอะไรกันไม่ได้สอนเรื่องบีบก็เลยจะสอนเรื่องประเด็นจากประโยคที่พูดไป2ประโยคนะคะว่า the new bubbles are actually let out in connected columns กับ the new bubble is sold in plastic sheets จะเห็นได้ว่าในประโยคที่ให้ตัวอย่างไป2อย่างเนี่ยนะคะให้ตัวอย่างไป2ประโยคเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการใช้ passive voice นั่นเองค่ะการใช้ passive voice ก็คือเหมือนกับว่าปกติเนี่ยเวลาเราพูดใช่ไหมคะเราก็จะใช้ประธานทำกิริยาอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นเราทานข้าวเราทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเราขึ้นก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเป็น passive voice เนี่ยลักษณะคือจะเอากรรมขึ้นมาไว้ข้างหน้าประโยค ค่ะเราถึงเรียกว่าเป็น passive ใช่รูปประโยคก็จะเปลี่ยนไปนะคะลองยกตัวอย่างประโยคให้ฟังก่อนนะคะอย่างเช่นประโยคแรกเลยถ้าสมมติเป็น present simple tense ธรรมดานะคะคือจะได้ว่า we eat potatoes ก็คือเราเนี่ยทานมันฝรั่งถูกไหมถ้าสมมติว่าต้องการจะเปลี่ยนเป็น passive voice นะคะ pattern ของมันเนี่ยจะต้องนำ object ขึ้นมาก่อนใช่ object มาเป็น subject ใช่จาก object ก็คือนำ potatoes มาเป็น subject ถูกไหมถูกใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย verb to be ถ้าเป็น present tense ก็จะมีแต่แค่ is and are ถูกไหมแล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3หรือ past participle สามสองอันนั้นเพราะฉะนั้นจาก we ate potatoes จะได้เป็นช้าๆนะคะ we eat potatoes นะคะจะได้เป็นเอา potato มาไว้หน้า potatoes are eaten ถูกไหม potatoes are eaten เป็น present simple tense เป็น passive voice เป็น passive voice ก็คือ potatoes เป็นพหูพจน์ใช่ are ใช่ไหมคะ eat ตัวอีกตัวอย่างนึงนะคะน้องโอลีฟที่อยากจะให้มาจะได้แบบทำให้จะได้ถนัดมากขึ้นใช่ใช่ใช่ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่ฮันนี่บอกว่าพี่ฮันนี่อ่านอาร์ติเคิลนี้มาแล้วถูกไหมคะอ่านบทความอ่านบทความนี้เป็น present tense ก่อนนะคะก็คือเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นประโยคธรรมดาใช่ไหมคะก็จะบอกว่า I read this article เป็น present simple tense ธรรมดา subject ก็คือพี่ฮันนี่ verb ก็คือ read อ่าน article สิ่งนี้ถูกไหมคราวนี้เนี่ยถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็น passive voice เราก็ต้องเอา object ตัวนั้นน่ะมาเป็น subject แทน object ตัวนั้นก็คือเป็น article เพราะฉะนั้นจะพูดได้ว่า the article is read by me the article 1 article เพราะฉะนั้น verb to be ใช้ is นะคะแล้วก็ read เปลี่ยนเป็นช่อง3เผอิญว่าคำว่า read เนี่ยสะกดเหมือนกันอยู่แล้วนะคะ read ช่อง2หรือช่อง3แต่เวลาเรา pronounce เนี่ยเราจะต้องอ่าน read 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 ใช่ค่ะแต่มันสะกดเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ว่า this article is read by me ลักษณะนั้นไปก็คือบทความนี้ถูกอ่านถูกอ่านโดยแล้วใช่ค่ะนะคะอีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงที่เป็น present simple tense ที่อาจารย์น้องโอลีฟชอบทำบ่อยๆเลยนะคะว่า she always punishes the student บ่อยใช่ไหมหล่อนได้ข่าวเป็นครูไหวใจร้ายครูไหวใจร้ายสมมติว่าจะบอกว่าใครเนี่ยทำโทษนักเรียนบ่อยๆใช่ไหมคะ she always punishes the student เราจะบอกว่า the student เนี่ยถูกทำโทษโดยคุณครูใช่ไหมก็ต้องเอา the student มาไว้เป็นประธานนะคะก็จะได้ว่า the student is alwayspunished by the teacher ก็คือ student คนเดียวคนนี้คนนี้ต้องจะเป็น is ใช่ไหมคะ punish ทำเป็นช่อง3โดยการเติม ed ถูกต้องอันนี้เราพูดถึงในแง่ของเป็น present simple tense นะคะคราวนี้อยากจะพูดถึงอีก tense นึงที่ใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือในเรื่องของ past tense นะคะถ้าเป็น past tense นะคะ pattern เนี่ยคล้ายๆแบบเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก verb to be ที่เป็น is am are เนี่ยให้เป็น was กับ were ลองดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น the dogbit ต้องเป็น bit เพราะว่าเป็น yesterday ใช่ไหมคะ the dog bit me yesterday อันนี้ต้องแปลว่าสุนัขกัดฉันเมื่อวาน active voice ไงใช่ the dog bit me yesterday ทีนี้ไปดึงหางมันนะคะสุนัขเนี่ยกัดพี่นี่ถูกปะคราวนี้จะเป็นกัดพี่นี่ไม่ใช่ทะเลาะกันไม่ใช่อย่างไรสุนัขกัดพี่นี่แล้วทะเลาะกันคราวนี้จะบอกว่า the dog พี่นี่เนี่ยก็คือหมากัดพี่นี่เออคราวนี้สลับกันไงเป็น passive เนี่ยจะบอกว่าพี่นี่ถูกกัดโดยสุนัขใช่ไหมก็ต้องบอกว่า I เป็น past tense นะคะ was ต้องเปลี่ยนเป็น was ไม่ใช่ is am are แล้วนะคะ I was bitten by the dog ลักษณะนี้ไปช่องที่3ของ bit ไม่งงเนาะก็คือพี่นี่ถูกหมากัด
ใช่เอาง่ายๆเลยนะคะได้ขออีกตัวอย่างสั้นๆอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่น the workers completed 3 projects 2 days ago ก็คือคนงานเนี่ยเขาทำโปรเจกต์เสร็จแล้วตั้งแต่2วันที่ผ่านสองวันที่แล้วเป็น past tense เห็นได้ชัดๆเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็น passive ก็จะได้ว่า the 3 projectswere completed 2 days ago อ๋อก็คือโครงการนี้ถูกทำให้เสร็จแล้วถูกทำให้เสร็จแล้วใช่ถูกต้องเราจะเห็นได้บ่อยๆนะคะในหนังสือพิมพ์หรือใน article เนี่ยทั้ง active แล้วก็ passive voice ส่วนมากแล้วนะคะภาษาเขียนมักจะใช้มักจะใช้ passive voice นะคะโอเคได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ active กับ passive นะคะเดี๋ยวต่อไปขอไปเล่นในนี้ก่อนนะไม่ได้หรือว่าหนูจะไปซื้อไอ้นี่ตักกักกูนไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแบบใหม่แล้วค่ะตอนเราเข้าเบรกที่3นะคะรู้สึกว่าเบรกนี้เริ่มหิวแล้วว่าโอ้ยได้เวลากินข้าวแล้วเมื่อเช้าไม่ได้ทานข้าวเช้ามาใช่ไหมคะโอ้ใช่หิวมากเลยเนี่ยจะสั่งอะไรดีเดี๋ยววันนี้จะกินอะไรดีก็แต่ไม่ต้องถามแล้วค่ะคนนี้ไม่รู้นะคะชอบทานปลาตลอดเวลาค่ะอ้าวทานปลาเนี่ยสังเกตดูสิคะว่าความจำดีสายตาดีนี่ความจำไม่ดีค่ะดีค่ะชอบทานเหมือนกันค่ะปลาค่ะชอบทานนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าปลาเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่มีอุดมไปด้วยอะไรใช่อุดมไปด้วยโอเมก้า3ใช่โอเมก้า3 2ประเภทก็คือ DHA กับ EPA เอาให้ถูกถูกสิ DHA กับ EPA เนี่ยจะพบในปลาแล้วก็โอเมก้า3ด้วยซึ่งมันจะช่วยเรื่องความจำเรื่องสมองเรื่องพัฒนาการของการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือการมองเห็นเนี่ยค่ะช่วยเรื่องตับเรื่องลดคอเลสเตอรอลการอะไรอะโรคหัวใจไม่ไขมันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยปลาไขมันจากปลาดีค่ะเขาบอกว่าส่วนมากแล้วงานวิจัยส่วนมากอะค่ะที่ทำเรื่องโอเมก้า3อะจะเป็นงานวิจัยที่ทำโดยต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยซึ่งต่างประเทศเขาก็กินปลาทะเลใช่ปะคะอย่างนั้นผลงานวิจัยใช่ผลงานวิจัยก็จะออกมาว่าปลาทะเลมีโอเมก้า3เยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หาได้ในปลาน้ำจืดเขาบอกว่าคือมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อเร็วๆนี้นะคะพบว่าที่บอกอะค่ะอาจจะคิดว่ามีแต่ในปลาทะเลแต่จริงๆแล้วปลาน้ำจืดของเราก็มีถ้าเป็นปลาน้ำจืดที่เลี้ยงโดยในฟาร์มที่แบบว่าที่ให้อาหารมีสุขลักษณะที่ดีถูกต้องในฟาร์มที่ดีระบบฟาร์มที่ดีมีการให้อาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตอย่างดีหรือเป็นอาหารประเภทแบบปลาเล็กปลาน้อยตากแห้งเพราะว่าโดยปกติเนี่ยไอโอเมก้า3มันจะได้จากสาหร่ายเซลล์เดียวเขาบอกนี่นะแล้วคือสาหร่ายเซลล์เดียวมันก็จะแบบถูกกินโดยไอพวกปลาเล็กปลาน้อยอะค่ะแล้วตามห่วงโซ่อาหารใช่ไหมปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กถูกต้องพอถ้าเกิดเอาอาหารปลาตากแห้งเล็กๆทั้งหลายเหล่านี้มาให้ปลาที่เราเลี้ยงในระบบปิดพวกนี้กินก็โอเมก้า3ก็ช่วยด้วยอ๋อมันก็จะมาจากแหล่งจากไหนนี่เองใช่ทีนี้จะบอกว่าปลาอะไรบ้างอะปลาน้ำจืดที่สามารถทานได้แล้วก็มีโอเมก้า3นั่นเรื่องราคาด้วยจะได้ถูกลงถูกไหมคะไม่ต้องไปซื้อปลาทะเลก็จริงทีนี้จะบอกว่าพี่นี่รู้จักหรือเปล่าปลานี้ปลาสวายเนื้อขาวปลาสวายเนื้อขาวรู้จักไหมคะเหมือนไม่เคยได้ยินเลยอ่ะหรือชื่อเล่นของมันหรือชื่อที่คนทั่วไปชอบเรียกก็คือปลาดอลลี่อ๋อถ้าปลาดอลลี่นี่เคยได้ยินบ่อยปลาดอลลี่นี่ก็มีแหล่งอาหารมีแหล่งโอเมก้า3หรอใช่กินเลยเนี่ยถึงชอบกินในเมนูร้านนั้นกินบ่อยๆปลาดอลลี่ซึ่งเขาก็แนะนำนะคะว่าเขาแนะนำว่าอย่างนี้ The American Heart Association recommends eating fish at least 2 times a week ก็คือ AHA ค่ะเขาแนะนำว่าเราควรจะทานปลาอย่างน้อยสองวันสองตัวเลยอ่ะสองครั้งต่อสัปดาห์ใช่ถึงจะแบบได้โอเมก้า3ค่ะอย่างน้อยก็ควรจะทานนะคะไม่ใช่แบบว่าปีนึงทานทีนะคะพี่อันนี่เราไม่ต้องมองฉันอยากฉันก็สั่งปลาประจำนะคะค่ะ at least 2 times a week อย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้งั้นวันนี้ก็ขอเข้าเรื่องที่เป็นสาระมากกว่านี้อีกสาระอะไรหรือวันนี้สาระปลาแล้วไงอันนี้ก็สาระเรื่องอะไรเรื่อง adverbs of frequency ค่ะอ๋อใช่สิเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องความบ่อยความถี่ใช่ไหมคือเมื่อกี้บอกว่ากินปลาอาทิตย์ละ
สองครั้งก็จะพูดถึง adverbs of frequency ก็คือคำที่ใช้บอกความทีมีอะไรได้บ้างอย่างตะกี้เราพูดไปว่า twice a week ใช่ไหมคะก็คือจะเป็น2ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าบ่อยครั้งมากกว่านั้นใช่ไหมคะหรือน้อยครั้งอะไรแบบนี้ใช่มันมี level มันมี level เลยใช่ไหมว่ามีคำชาร์ตมาเลยนะถูกต้องตั้งแต่ 100% ความบ่อยนะจนถึงตลอดไม่มีขาดอะไรอย่างเงี้ยจนไปถึงไม่เคยเลยโอเคถ้าแบบบ่อยตลอดไม่มีขาดเราก็จะใช้คำว่า always สม่ำเสมอใช่เช่นบอกว่า I always studyafter class I always study after class ก็คือฉันเนี่ยนะอ่านหนังสือสนแบบเรียนเพิ่มเติมตั้งนานหนังสือเพิ่มเติมหลังจากแม้ว่าจะไปคลาสก็สม่ำเสมออาที่สบายใจอันนี้คือ 100% แบบไม่มีขาดเลยโอเคค่ะแต่ว่ามันก็จะมีโครงสร้างประโยคอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันทีนี้ก็จะมีแบบไม่เสมอแต่ก็บ่อยบ่อยก็คือใช้คำว่า usuallyusually หรืออันนี้คือจะไม่เท่ากับ always นะไม่ใช่แบบ always เสมอทุกครั้งทุกวันค่ะแต่อาจจะขาดบ้างนิดหน่อยค่ะ I usually drive to work อย่างเงี้ยแปลว่าอาจจะมีบ้างบางวันที่นั่งรถเมล์มาหรอหรือบางวันไม่มาทำงานใช่บางวันคือนอนอยู่บ้านโดยปกติไงเขาบอกว่าโดยปกติก็จะขับรถมาทำงานแต่ถ้าใช้บอกว่า I always drive to workมันก็คือว่าไม่มีขาดวันไหนเลยถูกก็คือต้องขับรถ okay. มาทำงานทุกวันแล้วถ้าสมมติว่าความถี่ลงมาอีกนิดนึงความถี่ลงมาอีกนิดนึงก็มีคำว่า normally อ๋อ normally ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประโยคใช่ไหมคะ I normally get up early เอ้ยอันนี้ว่าพี่อันนี้มันแปลกๆอยู่นะคะฟังแล้วมันไม่ค่อยไม่ใช่คำว่า always ไงเพราะว่ามันแบบไม่อ่ะคุณน้องแรลลี่เลยค่ะที่จะตื่นเช้านะคะประมาณ 70% อะไรงี้ 70% 80% ก็ตื่นเช้าเหรอใช่เหรอรู้สึกว่า once in a while แบบนานๆที่นานๆทีนะคะที่โอ้นี้จะตื่นเช้าก็ต้องรักษาภาพพจน์กันบ้างเลยบ้างโอเค normally นี่ประมาณ 70% ประมาณ 70% แล้วหรือคำอื่นก็อย่างเช่น often ก็ได้ค่ะ frequently ก็ได้ก็คือก็ค่อนข้างบ่อยในระดับนึงอ่ะบ่อยมากมากกว่าครึ่งแล้วกันโอเคแต่ถ้าครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงทำครึ่งไม่ทำครึ่ง sometimes ค่ะ sometimes I sometimes play tennis ละกัน I sometimes play tennis คือปกติไม่ใช่แล้วค่ะปกติชีขี่จักรยานค่ะชีชอบปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานบ้างเล่นเทนนิสบ้างอะไรแต่คือเทนนิสsometimes ที่มันก็จะเป็นครึ่งๆเลย 50% ไม่ได้เล่นทุกวันไม่ได้เล่นบ่อยๆโอเคเข้าใจบางครั้งอ่ะ sometimes ใช่มั้ยคะ sometimes 50% นะคะคุณผู้ชมถ้าต่ำกว่าบางครั้งอีกนะคะก็แบบแล้วแต่โอกาสอ่ะมีโอกาสก็ถึงจะทำโอกาสแล้วก็จะใช้คำว่า occasion มั้ยคะนั่นก็เติม ly เข้าไปค่ะก็จะเป็น occasionally ก็คือตามบ้างตามโอกาสแล้วแต่โอกาสใช่เหมือนมีเพื่อนมาชวน I occasionallygo out for dinner อย่างเงี้ยก็คือจะไปทานข้าวนอกบ้านเฉพาะเวลาที่มีโอกาสอย่างเช่นเพื่อนชวนเพื่อนชวนไม่ใช่แบบไปบ่อยๆค่ะค่ะหรือมีงานพิเศษอะไรอย่างงี้ต้องโอเคแบบวันเกิดใครก็ไปกินข้าวนอกบ้านปกติกินแต่มาม่าที่บ้าน occasionally ไม่ดีนะคะสุขภาพแล้วแบบน้อยมากความถี่น้อยมากไม่ค่อยทำอ่ะก็คือ seldomอ๋ออันนี้คือจากน้องโอลิฟพยายามพูดจากมากสุดไงใช่จากมากสุดมาถึงร้อยสุดร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคใช่ค่ะอันนี้เซลดอมคือเริ่มจะเน้นเดียวละเริ่มจะเหลือน้อยละเช่นบอกว่า I seldom wear trousers I seldom wear trousers ก็คือปกติใส่กระโปรงค่ะไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยใส่กางเกงนานๆทีใส่กางเกงนะคะแต่เซลดอมน้อยกว่าเซลดอมอีกนะน้อยกว่าเซลดอมอีกใช่ไม่ค่อยเลยอ่ะแทบจะไม่แทบจะไม่ทำเลยว่างั้นเช่นคำว่า hardly ever หรือ rarelyrally ค่ะเช่นบอกว่า I hardly ever get up early โอเคอันนี้ถ้ามันฟังแล้วมันค่อยลื่นหูหน่อยเหมือนแบบว่าเออมันเป็นอะไรที่มันเป็นตัวโอน้องโอจริงๆอ่ะก็แทบจะไม่ตื่นเช้าอ่ะไม่ค่อยอ่ะคือไม่เคยหรือว่าสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือ never ก็คืออันนี้คือไม่เคยเลยตรงข้ามกับ always เลยนะคะถูกต้องเช่นอะไรดีไม่เคยอะไรดี vegetarians never eat meatvegetarian never eat meat ก็แง่ใช่ไหมคนบางส่วนเวลาเขาก็ไม่ทานต้องไม่ทานเนื้อถูกต้องงั้นขอสรุปด้วยครบโครงสร้างประโยคแล้วกันนะคะก็คือ adverb of frequency เนื่องจากว่ามันเป็น adverb ขยาย verb ก็ใช้ก่อน verb ค่ะจะ subject แล้วก็ adverb แล้วก็ตามด้วย main verb ค่ะเช่น he always eats banana
adverb of present frequency always ก่อนแล้วก็ eat แต่ถ้าเกิดประโยคนั้นมี verb to be เป็น adjective นะคะ verb to be ตามด้วย adjective ก่อนแล้วก็ตามด้วย main verb ให้เอา adverb of frequency หลัง verb to be ค่ะกล่าวหลัง verb to be ก็เช่นพี่ฮันนี่ is always happy ก็คือพี่ฮันนี่ is verb to be แล้วก็alwaysถูกต้องก็ frequency แล้วก็ happy ก็คือมีความสุขนี่มีความสุขเสมอเป็นคนที่แบบมีความสุขเสมอๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เป็น verb of frequency เนาะที่วันนี้มานำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเพราะว่าจากเรื่องปลานะเนี่ยจากเรื่องปลามาได้ยังไงเนี่ยคือเอาเป็นว่าคือตอนนี้เนี่ยมันมีหลายระดับหลายเลเวลมากเลยคุณกนาที่จะพูดถึงความถี่นะคะเราจะได้เลือกให้ถูกต้องนะคะว่าความถี่ระดับไหนใช่ถ้าสมมติว่าถี่เยอะมากๆเลยเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นพวก always ใช่ไหมคะหรือ regularlyใช่ไหมคะถ้าทีน้อยลงมาหน่อยก็อะไรนะคะก็จะเป็นน้อยลงมานิดนึง usually ค่ะ occasionally โอเคหรือถ้าไม่เคยเลยก็จะเป็น never ลักษณะนี้แล้วกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการ English Featuring with Honey ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะบายบายค่ะ